بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเราได้อยู่ในมัจลิสนี้อีกครั้งนะครับพี่น้องพูดคุยเรื่องราวนะครับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญที่สุดนะครับพี่น้องหะดีษหนึ่งบอกยังใช้ได้อยู่เสมอมาอินนามัลอะมาลุบินนียะฮ์นะครับแท้จริงอามันอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเราเองเลยตั้งใจและเตือนตัวผู้พูดและผู้ฟังก่อนอันดับแรกนะฟังให้ตั้งใจเพื่ออามันนะครับพี่น้องส่วนคนพูดก็ขอให้พูดเพื่อจะดาวะอย่างแท้จริงนะครับขออัลเลาะห์ให้อามันเราและท่านเป็นอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลารับทุกคนนะครับอามีนวันนี้พี่น้องที่รักหัวข้อที่ได้รับอามันนะบอกใครคือบุคคลที่อัลเลาะห์รักเวลาเราได้ยินอย่างนี้นะครับพี่น้องผมบอกพี่น้องเอาไว้ว่าถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์และถ้าเราไม่มีอัลลอฮ์ผมไม่รู้เลยนะครับว่าเราเกิดมาบนโลกนี้เราจะทำดีเพื่ออะไรเราจะยอมทิ้งในสิ่งที่เราอยากทำเพื่ออะไรแต่เนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่วันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์วันนี้เราไม่ใช่แค่รู้จักเพราะหลายคนที่รู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่อิมานต่ออัลลอฮ์ก็มีมากมายพี่น้องบรรดามุชริกีนรู้จักอัลลอฮ์วะลาอินซัลตะฮุมมันคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลุนนัลลอฮ์หากเจ้ามุฮัมมัดเอ๋ยไปถามว่าพวกเขาไปถามพวกเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาจะตอบว่าอัลลอฮ์เนียมัดอันยิ่งใหญ่เราได้รู้จักและเราได้อีมานนั่นเองชีวิตผู้ศรัทธานะครับพี่น้องที่รักสิ่งที่เราต้องการที่สุดสิ่งที่เป็นความหวังที่สุดของชีวิตเรานั่นคือการเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจเราเมื่อใดที่อัลลอฮ์พอใจนั่นคือคำตอบว่าอาคิเราะห์พี่น้องจะรอดอินชาอัลลอฮ์และวันนี้เราอยากจะเป็นคนที่อัลลอฮ์พอใจได้ยังไงครับพี่น้องที่รักเราเป็นไม่ได้ตราบใดถ้าเราไม่เดินตามบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจพวกเขามาแล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านไม่ใช่คนยุคเราแต่วันนี้บุคคลที่อัลลอฮฺตะอาลาพอใจมันเขาเหล่านั้นคือบุคคลที่อัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺพอใจใครอะครับพี่น้องที่รักวัสซาบิกูนัลอัลวะลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรอัลลอฮฺตะอาลายกย่องบรรดาอพยพรุ่นแรกคือมุฮาจิรีนและชาวอันซอรอัลลอฮ์กล่าวว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาและไม่ใช่แค่อัลลอฮ์พอใจพวกเขาวะรอดูอันฮุมบรรดาสหาบัตก็พอใจในอัลลอฮ์เช่นกันวันนี้หากเราจะเลือกปฏิบัติตามวิถีชีวิตนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอย่าตามเราอย่าตามคนที่เดินได้บนแผ่นดินในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาเลมอุลามะระดับใดก็ตามจงอย่ายึดปฏิบัติตามเขาอย่างทุ่มเทชีวิตจิตใจหากท่านต้องการจะตามใครสักคนจงตามคนที่ตายไปแล้วอุลาอิกะอัศฮาบุมุฮัมมัดนั่นคือบรรดาสหาบัตของรอซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมมายกให้พี่น้องเรื่องราวต่างๆในซีฟัตบางอย่างคนที่อัลลอฮ์พอใจต้องมีซีฟัตต่างๆต่อไปนี้ไม่สามารถจะยกมาทั้งหมดได้ผมจะเลือกมาที่พี่น้องจำได้และเอาไปใช้ได้จริงๆหมดเวลาฟังบรรยายแล้วฟังอย่างเดียวฟังบรรยายเอาเขาเรียกฟังเพื่อโจมตีให้ตัวครูมาด่ากลุ่มที่เราไม่ชอบสุดท้ายการฟังบรรยายศาสนาไม่บรารักัดทั้งคนพูดและคนฟังและคนจัดตลอดจนคนตั้งเก้าอี้แม้แต่ตัวเดียววันนี้พี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์เราร่วมกันรับฟังผมได้เตือนตัวเองด้วยผมก็ได้ด่าตัวเองด้วยซีฟัตแรกคุณลักษณะประการแรกของบุคคลที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะพอใจเขาจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์อิคลาสเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอะไรคือบริสุทธิ์พี่น้องที่รักอัลลอฮ์เตือนบ่าวของอัลลอฮ์ในอายะห์กุรอานชัดเจนมากๆบอกว่ามาอุมิรูและพวกเขาไม่ได้ถูกสั่งใช้เพื่ออื่นใดเลยอิลลัลลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนอกจากจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยความอิคลาสเท่านั้นอิบาดะห์ไม่ใช่แค่ละหมาดวิธีการใช้ชีวิตมุสลิมต้องบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์วันนี้เราลืมให้ความสำคัญกับหัวใจนะครับพี่น้องที่รักเราให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าหัวใจหัวใจคือสิ่งสถานที่แรกที่นบีล้างสหบัตก่อนที่บรรดาสหบัตจะกลายเป็นกลุ่มชนที่ถูกกล่าวและถูกจารึกไว้ในโลกตั้งแต่วันนั้นจนวันเกียรมานบีล้างใจสหบัตให้สะอาดก่อนเป็นอันดับแรกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ นบีก่อนจะบรรจุเรื่องละหมาดก่อนจะใส่เรื่องซะกาตก่อนจะใส่เรื่องญิฮาดนบีต้องล้างหัวใจซอฮาบะห์อย่างน้อยที่สุดเป็นเวลา10กว่าปีพี่น้องที่รักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจนหัวใจสหบัติของท่านความยิ่งใหญ่ในดุนยาหมดไปความโลภในดุนยาหมดไปจนรู้จักว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรพี่น้องที่รักไม่แปลกเวลานบีขออาสาสมัครจากสหบัติสหบัติจะแย่งกันยกมือแต่เวลาจะยื่นตำแหน่งให้สหบัติต่างคนต่างจะไม่เอาของเราวันนี้เวลาขออาสาฮิดมัตต่างคนต่างจะไม่เอาแต่เวลาจะยื่นตำแหน่งใหญ่โตให้ไม่ยากทุกคนต้องการอยู่แล้วสหบัติเขารู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรพี่น้องที่รักครับสุดท้ายเมื่อใจบริสุทธิ์ทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานาตะลาสั่งใช้บรรดาสหบัติคำตอบเดียวที่ได้รับสะมิอ์นาวะอะฏอนะเราได้ยินแล้วและเราปฏิบัติตามแล้วซอฮาบะห์จะไม่พิจารณานะครับพี่น้องว่าตัวเองจะเป็นเช่นไรหากวันนี้อัลลอฮ์ใช้เขาพร้อมจะทำตามได้หมดเลยครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หารือปรึกษากับบรรดาซอฮาบะห์ท่านสงครามบาดรเขาเรียกบาดรอัลกุบรอบาดรครั้งยิ่งใหญ่นบีหารือกับบรรดาซอฮาบะห์นบีดุอานบีร้องไห้นบีตะวัจจุจนแทบไม่ได้นอนในคืนนั้น
ามซอฮาบะห์ว่าเราจะเอายังไงพี่น้องเชื่อไหมครับซอฮาบะห์ทั้งมุฮาจิรีนและอันซอรบอกกับนบีแล้วตกลงเสียงเดียวกันหมดเลยว่าอินดียารอซูลุลลอฮ์เดินต่อไปยารอซูลุลลอฮ์วันนี้ถ้าขนตาฉันยังกระพริบได้ฉันจะอยู่เคียงข้างท่านนบีตลอดไปซอฮาบะห์พูดและบรรดามุอันซอรก็สักเขาเรียกว่ายอมรับและออกมาว่ายารอซูลุลลอฮ์لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك หากแม้นท่านจะไปยังทะเลแล้วท่านจะโดดลงไปนะยารอซูลุลลอฮ์พวกเราทั้งหมดชาวอันซอรพร้อมจะโดดตามท่านทันทีนี่คือหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์สมมั้ยครับพี่น้องที่อัลลอฮ์พอใจพวกเขาเราได้มีโอกาสนะครับพี่น้องไปเยี่ยมดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อิสลามวันนี้เราดูตัชมาฮานสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งในเจ็ดของโลกใช่หรือไม่อนุสรณ์ความรักนะก็น่ารักดีนะอนุสรณ์ความรักตัชมาฮานเราก็ไม่ว่าอะไรนะเข้าใจอันนั้นรักผัวรักเมียรักผู้หญิงรักผู้ชายยังยิ่งใหญ่จนเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแต่ในมุมมองมุสลิมนะพี่น้องหากจะยกอนุสรณ์แห่งความรักสิ่งที่ควรขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นคือณบริเวณเทือกเขาภูเขาอูฮุดอูฮุดไม่มีสิ่งถูกสร้างอูฮุดไม่ต้องสร้างสิ่งที่เติบโตมาเป็นพันๆล้านอูฮุดมีแค่หินกับทรายมุสลิมทุกคนที่ไปที่นั้นถ้ารู้ว่าเกิดอะไรที่นี่เมื่อพันกว่าปีมาแล้วจะไม่มีมุสลิมแม้แต่คนเดียวนอกจากจะต้องร้องไห้แล้วสะเทือนใจแล้วยิ่งใหญ่ในความรักของซอฮาบะห์ที่มีต่อนบีบนแผ่นดินนั้นใครที่นอนกลิ้งหน้าท่านนบีพี่น้องที่รักใครที่เอาตัวเองรับธนูที่วิ่งเข้ามาและปักลงที่อกตัวเองใครถ้าไม่ใช่ซอฮาบะห์ใครที่ยอมตัดมือเสียมือตั้งสองข้างทิ้งความสบายตั้งหมดดุนยาปกป้องบุรุษคนเดียวที่เขารักถ้าไม่ใช่มุสอับแล้วความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักของนบีเราพี่น้องที่รักนบีตกไปในหลุมนบีตกไปในรูที่ถูกขุดเอาไว้มุชริกีนทั้งทุบทั้งตีทั้งเขี้ยวจนนบีเลือดอาบนบีพูดคำเดียวอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีโออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้กลุ่มชนของฉันด้วยฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนแท้จริงเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์ว่าที่เขาทำกับฉันแบบนี้คือบาปใหญ่มากหัวใจของรอซูลหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์หัวใจแห่งการเสียสละหัวใจแห่งความบริสุทธิ์พอแล้วหากวันนี้เราขัดเกลาหัวใจเราได้พี่น้องที่รักจงอย่าให้หัวใจอ่อนแอสิ่งที่จะทำให้เสียในเรื่องของหัวใจพี่น้องอินชาอัลลอฮ์จงมากในการอิสติกฟารบาปเรามีทุกวันนะครับพี่น้องในที่ณที่ความดีไม่ค่อยได้เพิ่มเท่าไหร่ทั้งคนพูดคนฟังเหมือนกันเลยพี่น้องเหมือนกันคนฟังยังดีกว่าผมอีกบางคนและส่วนใหญ่ด้วยความดีเราไม่ค่อยเพิ่มอ่ะพี่น้องถ้าความเลวอัพเลเวลทุกวันท
ถ้ามันขึ้นแล้วตอบัตอัลฮัมดุลิลละห์แต่มันขึ้นแล้วไม่ตั้งตัวอันนี้หลุดสถานเดียวพี่น้องที่รักเลยบอกว่าวันนี้หัวใจอันดับแรกและอัลลอฮ์จะรักท่านสองจงมักน้อยจงสมถะในดุนยาอัลลอฮ์จะรักท่านหะดีษหนึ่งพี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีบิอามะลิได้โปรดบอกฉันถึงอามัลสักหนึ่งอามัลเถอะยารอซูลุลลอฮ์อิซาอามิลตุฮูอะฮับบะนีอัลลอฮ์วะอะฮับบะนีอันนัสเมื่อใดที่ฉันได้ทำอัลลอฮ์จะรักฉันและมนุษย์จะรักฉันด้วยนบีบอกอิซฮัดฟิดดุนยายุฮิบบุกัลลอฮ์มักน้อยในดุนยาอัลลอฮ์จะรักเจ้าวันนี้พี่น้องที่รักคำว่าดุนยากว้างขวางมากๆสังเกตนะครับหากวันนี้ถามว่าใครเป็นคนที่รวยเวลาเขาจัดอันดับไอ้นี่มีเป็นพันๆ17 80พันล้านดอลลาร์สหรัฐรวยอันดับหนึ่งของโลกเราบอกในฐานะมุสลิมคนรวยที่สุดสำหรับเราคือคนที่ไปละหมาดมัสยิดได้ฮะเวลาโดยงานดุนยาไม่มีผลในการบังคับเขานี่คือคนรวยริจาลุนลาตุลฮิมติจารตุวะลาบัยอุนอันซิกริลลาห์คนที่สามารถวางดุนยาได้และเข้าหาอัลลอฮ์นี่คือคนรวยคนที่รู้จักดุนยาไม่ยึดกับดุนยานี่คือคนรวยรอซูลเราพี่น้องที่รักทำไมนบีไม่เลือกที่จะอยู่อย่างคนร่ำรวยตามหลักการนบีมีสิทธิ์เลือกนะครับพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาให้มาลักถามกับรอซูลบอกยารอซูลอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้ท่านเลือกจะเป็นนบีแบบกษัตริย์หรือนบีแบบบ่าวคนหนึ่งญิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกกับยารอซูลุลลอฮ์ตะวาดิอ์ลิร็อบบิจงทำตนต่อพระเจ้าของเจ้านะมุฮัมมัดนบีบอกบัลนบียันอับดุลนบียันเอากามะกอลฉันต้องการเป็นนบีแบบเป็นบ่าวคนจนๆคนหนึ่งมีใครรักความจนพี่น้องถามหน่อยมีใครดูอาไอ้จนบ้างอะไม่ทั้งท่านและไม่ทั้งผมแต่วันนี้นบีเลือกอยากจะอยู่ชีวิตแบบนั้นนะครับพี่น้องนบีรักความจนนบีรักคนจนนบีชอบนั่งกับคนจนนบีทำตัวเหมือนคนจนจนคนดูไม่ออกว่าคนไหนคือนบีวันนี้สังคมเราเดินไปที่หนึ่งบอกดูไม่ยากว่าคนไหนคนรวยแต่สังคมซอฮาบะห์ดูไม่ออกว่าไหนเป็นนายและไหนเป็นทาสอย่าจริงจังกับดุนยาเยอะไปน้องใครไม่แล้วแต่ไล่ตามดุนยาไม่ทันไปน้องที่ไหนใครก็แล้วแต่ดุนยาท่านไม่มีวันเดินตามและวิ่งตามมันทันได้แน่นอนดังนั้นแล้วจงอยู่ดุนยาอย่างสมถะและอย่างเข้าใจชีวิตดุนยาและดุนยาจะรับใช้ท่านบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องที่รักครับตัวเองไม่มีแต่อยากจะให้คนอื่นได้รับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องเรื่องราวตรงนี้ผมไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนที่นี่ทีแรกนะครับหลังกลับจากอุมเราะห์ที่แรกที่นี่เราจะเล่าเรื่องซอฮาบะห์ท่านนี้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าอุลบะห์บินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจำชื่อให้ได้นะพี่น้องชีวิตเราจำได้สักชื่อหนึ่งก่อนตายก็โอเคแล้ว
ลบๆ บ้างดีลีทหน่อยชื่อดารานะครับจำชื่อดาราอีมานไม่เพิ่มจำซอฮาบะห์อินชาอัลลอฮ์มีแรงกระตุ้นนะลบๆมาหน่อยไปน้อยเมลขยะต้องลบบ้างบอกชื่ออุลบะห์บินซัยมาอุลบะห์ผู้หญิงมั่งได้ยินบ้าๆผู้ชายนะครับเอาข้อมูลไว้นิดอุลบะห์คือ1ใน7ที่อุลามะห์กล่าวว่าเป็นซอฮาบะห์อัลบุคาอีที่ร้องไห้อย่างมากเจ็ดคนในสันแสนสวบัดร้องไห้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะได้เฉลยกันอุลบะห์เป็นคนจนมากๆพี่น้องครับสิ่งเดียวที่อุลบะห์จะให้ได้กับอิสลามนั่นคือชีวิตของอุลบะห์อุลบะห์ไม่มีบ้านอุลบะห์ไม่มีครอบครัวไม่มีความสบายอุลบะห์ไม่มีอาหารอุลบะห์อาศัยนบีอาศัยอยู่ในซุฟฟะห์ตอนนั้นเองไม่ต่างกับไซดีนาจุไลบิยากจนวันหนึ่งพี่น้องที่รักอุลบะห์หิวมากชีวิตเราเคยหิวที่สุดตอนไหนเราจะไม่สัมผัสความหิวที่แท้จริงตราบใดที่เรายังมีเงินในกระเป๋าเมื่อใดเราหิวเราหาร้านอาหารชีวิตเราไม่มีทางเข้าใจไปน้องที่รักคนจนเวลาไม่มีอะไรกินจริงๆสุดยอดของความเจ็บปวดคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ตัวเองไม่ได้กินยังเจ็บเห็นลูกอยากกินไม่ได้กินเจ็บอีกเป็นพันเท่าไม่มีใครรู้นอกจากคนเคยผ่านจุดนั้นมาพี่น้องที่รักบทเรียนหนึ่งพี่น้องอุลบะห์หิวมากเดินออกมาข้างนอกหวังจะหาอาหารกินโดยไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนซอฮาบะห์เวลายากจนไม่มีอะไรกินหวังก็ที่เดียวพี่น้องนั่นคือบ้านของรอซูลอุลบะห์เดินไปพี่น้องพอดีผ่านรอซูลพอดีเห็นนบีอยู่นั่งในความหิวเช่นกันมารยาทซอฮาบะห์เวลาเห็นนบีหิวแบบนั้นอุลบะห์เดินผ่านไปเลยพี่น้องไม่เข้ามาขอเพราะรู้ว่านบีก็ไม่มีอุลบะห์เดินผ่านไปพี่น้องที่รักไปที่บ่อน้ำของยะฮูดีคนนึงอุลบะห์หายะฮูดีนี้แล้วถามว่าวันนี้ฉันขอรับจ้างทำงานได้ไหมอุลบะห์ไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าพี่น้องฉันขอรับจ้างตักน้ำให้นะเพราะยะฮูดีขายน้ำพี่น้องบ่อน้ำในมะดีนะห์หลายบ่อเจ้าของคือยะฮูดอุลมาบอกฉันขอวันนี้รับจ้างตักน้ำให้จ้างฉันขอค่าจ้างอย่างเดียวแค่นั้นเองยะฮูดีถามว่าเจ้าต้องการอะไรเป็นค่าจ้างซออันมินัตตัมขออินพัลลัมซอเดียวนะครับอย่าให้แบบเสียนะขออินพัลลัมดีๆหนึ่งซอยะฮูดีได้ยินตกลงไปน้องตักน้ำในบ่อเป็นงานที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตเหนื่อยมากแล้วตักทั้งวันจนอัสรีไม่ได้หยุดเลยไปน้องอุลบะห์ตักแล้วตักอีกคนมาซื้อน้ำตักแล้วตักอีกจนไปถึงหลังอัสรีจนเกือบตกค่ำทั้งวันอุลบะห์ตักน้ำอย่างเดียวจนเสร็จงานยะฮูดยื่นอินพัลลัมให้อุลบะห์ได้รับอินพัลลัมครั้งแรกที่อุลบะห์ทำพี่น้องที่รัก
วิ่งไปหานบีแล้วเอาอินทผลัมให้รอซูลกินโดยตัวเองไม่แตะแม้แต่เม็ดเดียวยุซิรูนอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซะเขาพร้อมจะให้คนอื่นในขณะที่ตัวเองลำบากแต่คนที่อุลบะฮ์ให้นั่นคือรอซูลเขามองดุนยาเป็นเรื่องเล็กพี่น้องที่รักซอฮาบะห์มองดุนยาไม่มีความหมายใดๆหากดุนยาไม่มีนบีซอฮาบะห์ก็พร้อมจะไม่อยู่ดุนยาอีกเลยเขารักนบียิ่งกว่าดุนยาทั้งหมดเขารักนบียิ่งกว่าชีวิตตัวเองทั้งหมดคำพูดนี้ที่ซอฮาบะห์พูดพี่น้องที่รักมาอัตยาบุดดุนยาดุนยาจะมีอะไรดีอีกบาดะมุฮัมมัดอินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหลังจากนบีเสียแล้วถ้านบีไม่อยู่แล้วดุนยาก็ไม่มีอะไรอีกเลยเขาเรานั้นพร้อมที่จะให้ดุนยานั้นเป็นทางผ่านสู่อาคิเราะห์วันนี้พี่น้องผมและท่านจงมองดุนยาให้เล็กแล้วท่านจะรวยจงมองดุนยาให้ไม่มีค่าแล้วท่านจะคุมดุนยาอยู่จงมองดุนยาเป็นเรื่องสนุกแล้วท่านจะอยู่สบายในดุนยาเมื่อใดพี่น้องดูดุนยาเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครสุขกับคนที่ให้ความสำคัญกับดุนยาจริงครับพี่น้องลองบอกผมตำแหน่งในโลกตำแหน่งอะไรบ้างที่มีจุดคงที่ตำแหน่งอะไรครับ C7 ได้ C9 ต่อ C9 ไป C นั่นต่ออันนี้ได้ระดับนั้นอยากขึ้นไปในนั่นอยากขึ้นไปในนี่ขึ้นตลอดอ่ะบางคนเกษียณแล้วยังคิดจะขึ้นเลยพี่น้องยังคิดจะขึ้นไปอีกบอกดุนยาไม่อิ่มมองดุนยาให้เล็กจบไปเนาะบางทีเราพูดเขาว่าไอ้นี่มันพูดง่ายจริงๆนะครับมุสลิมเรารวยได้ให้ยางตกเหลือโลละบาทเราก็ยิ้มได้จริงพี่น้องคิดง่ายๆดุนยาเราอย่าอยู่มันกาเฟตสิครับพี่น้องกาฟิรินเขามีโลกเดียวแต่มุสลิมเรามีสองโลกดุนยาเรารู้เป็นเรื่องทดสอบอาคิเราะห์คือสถานที่เก็บเกี่ยวดุนยาอัลลอฮ์ให้ความไม่สบายแสดงว่าอดทนได้อาคิเราะห์คือสถานที่สบายของเจ้าคนอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไม่สบายหรอกพี่น้องในดุนยาคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไม่ให้เขาสบายในดุนยาแล้วสังเกตมุสลิมอย่างเราสบายเยอะๆลืมอัลลอฮ์ 90%อย่าพูดว่าถ้าฉันรวยจะละหมาดประจำขอโทษนะครับให้มีพันล้านเนี่ยมันมีเครื่องบินส่วนตัวด้วยบทลืมอัลลอฮ์สุราหน้าบ้านก็ไปไม่ถึงอัลลอฮ์ป้องกันอัลลอฮ์ปกป้องบอกเอานะดุนยาจงอย่ายึดติดเราแค่นาติดดุนยาหากแม้ดุนยาตะดิลูอินดัลลอฮิจะนะฮะบะอูดหนักเท่ากับปีกยุงอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่กาฟิรินดื่มน้ำแม้แต่หยดเดียวนะครับพี่น้องวันนี้ดุนยาไม่มีอะไรเลยดุนยาเป็นสถานที่ชั่วคราวมุสลิมคุณอับนาอัลอาคิเราะห์วะลาตะกุนอับนาอัดดุนยาซัยยิดาอาลีตะลออย่าสามเลยกับดุนยาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุลูกเขยนบีแสดงให้อุมมะห์ทั่วโลกเห็นอาลีนั่งคนเดียวและเป็นคนชอบใช้ความคิดบอกดุนยาไปไกลๆฉันอย่าสามเลยดุนยาจงไปหลอกลวงคนอื่นอย่าเข้ามาใกล้ฉันอาลีไม่ได้แสดงอย่างนั้นนี่คือบรรดาซอฮาบะห์เขาเหล่านั้นพยายามมองดุนยาให้ต่ำและจิตใจพี่น้องจะสูงขึ้นวันนี้อิจฉาริษยาเกิดกันเพราะอะไรเห็นดุนยาใหญ่
วันนี้ใจเราไม่สงบเพราะอะไรเห็นดุนยาสำคัญพี่น้องที่รักวันนี้เกิดเหตุการณ์เขาเรียกโกงกินหรือว่ากินจะกินคอร์รัปชันจะกินเงินดอกเบี้ยจะกินเงินฮารอมเพราะอะไรเพราะไม่อิ่มกับดุนยาดุนยาถ้าคุมมันได้อินชาอัลลอฮ์อย่าลืมนะครับเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างดุนยาพี่น้องจูนตัวเองแป๊บหนึ่งเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างดุนยานะครับมาตาอุนอิลาฮินมันเป็นเขาเรียกสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวเท่านั้นและอัลลอฮ์สร้างดุนยาคอละกอละคุมมาฟิลอัรดิจามีอะอัลลอฮ์สร้างดุนยามาให้กับพวกเจ้าทั้งหมดเลยเคยใช้ประโยชน์จากดุนยาไหมฮะหรือดุนยาใช้ประโยชน์จากเราซอฮาบะห์นบีพี่น้องที่รักดุนยาจะใหญ่ยังไงซอฮาบะห์มีใจนะที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ประดับความน่าเกรงขามทันทีพี่น้องดุนยาจะมีอุปสรรคอย่างไรซอฮาบะห์ยืนหยัดในอัลลอฮ์มั่นใจในอัลลอฮ์ดุนยาเล็กทันทีพี่น้องอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้ที่นบีตั้งแล้วได้แต่งตั้งอีกสมัยอุมัรบินคอตตบรอมันเอาตัวอิบนุฮุซาฟะห์ไปอยู่ด้วยจับเป็นตัวประกันเป็นเชลยบอกอิบนุฮุซาฟะห์ว่าอิบนุฮุซาฟะห์เจ้าจงเปลี่ยนจากอิสลามเป็นนาสอรอและเราจะยกให้อาณาจักรปกครองของโรมันครึ่งหนึ่งเจ้าเอาไปมาชาอัลลอฮ์พี่น้องโรมันอดีตยิ่งกว่าอเมริกาในปัจจุบันนะครับอิบนุฮุซาฟะห์หัวใจที่อีมานและไม่ได้ยึดติดกับดุนยาบอกอัยยูฮัลมะลิกโอ้กษัตริย์โรมันเอ้ยلو أعطيتني جميع ما تملك جوات ครึ่งเดียวนะโอกษัตริย์โรมันหากวันนี้เจ้าจะให้ฉันทั้งหมดที่โรมันปกครองมารัจตุอันดีนมุฮัมมัดตรฟะตัยฉันจะไม่ทิ้งศาสนามุฮัมมัดแม้กระทั่งชั่วกระพริบตาเดียวคนเวลาพูดด้วยอีมานเวลาใจมีความศรัทธาความน่าเกรงขามประดับกษัตริย์โรมันฟังแล้วยังยอมรับคำพูดอับดุลลอฮ์บินอุซัฟดุนยาไม่มีราคาพี่น้องถ้าหัวใจเรามีอัลลอฮ์อย่าให้เสียงเรียกของดุนยายิ่งใหญ่กว่าเสียงละหมาดอย่าให้เสียงเรียกของดุนยาสำคัญกับเสียงเรียกแห่งอิสลามอย่าให้เสียงเรียกแห่งดุนยามีผลกับใจยิ่งกว่าเสียงเรียกแห่งอิสลามฮันโซล่าถูกเรียกไปไหนจุลัยบีบถูกเรียกไปไหนสู่ความตายทั้งนั้นเขามั่นใจและเขายอมรับสมิอานาวะอัตนะไม่ขั้นครามใดๆทั้งสิ้นพี่น้องที่รักหากวันนี้ชีวิตหนึ่งจะเกิดมาแล้วมันจะจบลิลลาฮิตะอาลาสิ่งที่เรากลัวที่สุดนะครับพี่น้องวันนี้เรานั่งฟังบรรยายได้วันนี้ผมนั่งบรรยายได้ไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะไม่ตายในกุฟรไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะตายในอีมานไม่มีอะไรยืนยันว่าเราจะตายในอิสลามและวันนี้พี่น้องใช้ชีวิตทั้งผมและท่านเราชีวิตเหมือนกับชื่อถูกบันทึกไปแล้วในสวรรค์ชาวสวรรค์เขาร้องไห้วันหนึ่งเป็นสิบๆเป็นร้อยๆครั้งอุมัรบินคอตตบร้องจนแก้มเป็นแผลเป็นสีดำเป็นรอยอย่างนี้ตลอดเวลานั่นชาวสวรรค์พี่น้องหนึ่งในสิบมุบัชชิรินบินจันนะห์อุมัรบินคอตตบร้องไห้
อุสมานบินอัฟฟานชาวสวรรค์ร้องไห้อาลีบินอับีตอลิบชาวสวรรค์ร้องไห้ซาอัดบินอับีวะกอสชาวสวรรค์ร้องไห้วันนี้บับลีอับดุลรอห์มานชาวอะไรก็ไม่รู้หัวเราะมากกว่าร้องไห้อบูบักบอกว่าถ้าแม้นเท้าข้างหนึ่งของอบูบักได้เข้าไปในสวรรค์แล้วแต่อีกข้างยังไม่ได้เข้าไปฉันก็ยังไม่ไว้ใจในแผนการของอัลลอฮ์เลยนั่นอบูบักผู้ที่รักนบีที่สุดพี่น้องที่รักครับอินชาอัลลอฮ์เราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพัฒนาหัวใจมองดุนยาให้เล็กความอิจฉาจะลดลงลาตันซุรอิลามันฮุวะอัสฟะละมินกุมอย่าดูคนที่เหนือกว่าเราเขาขับเบนซ์เราขับโตโยต้ากระจกกระจกญี่ปุ่นเก่าๆไม่ต้องท้อพี่น้องสี่ล้อเหมือนกันถึงเป้าหมายเหมือนกันนะครับเอามันดูไม่โก้อันนั้นมนุษย์ให้ค่ากันเองพี่น้องลงจากรถอะไรก็โก้ได้อยู่ที่ความมั่นใจไม่อย่างนั้นแฟชั่นวินเทจจะดังฮะวินเทจของเก่าทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยไม่มีของใหม่อะตอนนี้คนใส่ของเก่าเป็นไงมั่นใจจริงๆบ้าเท่านั้นแหละพี่น้องมันเอาความมั่นใจมาอยู่ในเมื่อมั่นใจใส่ส้นตึกรุ่นพ่อก็มั่นใจพี่น้องลองสิฮะจำได้ไหมมารองเท้าส้นตึกสมัยนู่นเอลวิสเพสลีย์ไม่ใช่ยุค90ไม่ใช่นู่นยุค60ไปแล้วมาใส่เดินตอนนี้พี่น้องขาบานเดินในตลาดนัดคนดูจานอายคนตายเลยอายไม่อายอยู่ที่เราวางตัวถ้าเราวางตัวภูมิใจในการแต่งตัวคนจะบอกโอ้บังวินเทจบังอยู่ที่เราพี่น้องดุนยามันเครื่องเล่นแค่นั้นเองอย่าไปจริงจังเยอะดุนยามันเป็นสถานที่หลอกเล่นสถานที่ชั่วคราวและสุดท้ายอาคิบะบั้นปลายทั้งหมดกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้อย่างที่สอนนะพี่น้องดุนยาให้น้อยลงดุนยาให้มองให้มันเบาๆบ้างดุนยาอย่าจริงจังเยอะและสามซิดกุลนิยะจงมีเนียดที่จริงจังเนียดสำคัญกว่าอามันนะครับพี่น้องแต่อย่าเนียดอย่างเดียวแล้วไม่ทำเลยนะบางคนบอกถ้าอย่างนั้นแล้วก็เนียดเตือนตาหยุดเนียดมา3ปีไม่ลุกสักทีบอกไม่เป็นไรอาจารย์เนียดไปแล้วก็ได้บุญแล้วไม่ดูด้วยมันพยายามไหมเป็นไปไม่ได้คนตั้งใจอย่างนั้นอัลลอฮ์จะไม่ตื่นเลยกลัวเนียดไม่จริงเนียดสำคัญขนาดไหนซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อนะครับพี่น้องอัลอิรบาดบินซาริยะอิรบาดคือ2ใน7ชุดเดียวกับอุลบะห์เมื่อกี้ที่นักประวัติศาสตร์ให้ฉายาว่าอัลบุกยาอูนผู้ที่ร้องไห้มากมากร้องเรื่องอะไรรู้ไหมครับทั้งสองคนนี้ผมจะเฉลยให้ฟังการร้องไห้ของพวกเขาอัลลอฮ์เอามาพูดในกุรอานไม่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ไม่เอ่ยถึงจำสงครามตะบูกได้ไหมครับพี่น้องสงครามตะบูกมุสลิมกับโรมันสงครามครั้งสุดท้ายที่นบีเดินทัพด้วยตัวท่านเองมะดีนากับตะบูกระยะทางห่างประมาณ700กิโลเมตรสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินไม่มีรถเดินเท้าหรือพาหนะอูฐม้านบีประกาศในการขอบริจาค กับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยอบูบักเอามาให้หมดมีคนกลุ่มหนึ่งมาหานบีอัลลอฮ์กล่าวว่าวะลาอัลลซีนอิซามาอะตูกกล่าวถึงบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มาหาเจ้ามุฮัมมัดลิตะห์มิละฮุมมาทำไมเจ็ดคนนี้มาทำไมพี่น้องเดินมาหานบียารอซูลุลลอฮ์ถ้าพูดง่ายๆ
มีม้าเหลือๆยังว่างอีกไหมมีอูฐใครที่พอจะฉันขอขึ้นไปด้วยได้ไหมฉันจะไปตะบูกด้วยฉันไม่มีม้าฉันไม่มีเงินฉันไม่มีอะไรเลยมีพาหนะใครว่างๆจะแบกพวกเราไปด้วยได้ไหมมาด้วยหัวใจเต็มร้อยอยากจะไปกับนบีนบีบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานกุลตะลาอัจิดุมาอะห์มิลุฮุมอัลลอฮ์บอกและเจ้ามุฮัมมัดก็บอกกับพวกเขาว่าฉันไม่เจอแล้วพาหนะที่จะให้พวกเจ้าขึ้นไปด้วยคนทั้งเจ็ดเวลาได้ยินอย่างนั้นพี่น้องว่าตัวเองไปไม่ได้แล้วจะออกไปตะบูกับนบีไปไม่ได้มาเต็มร้อยไม่มีอะไรเลยหวังพาหนะว่างๆที่จะเบียดไปด้วยเต็มหมดอัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้ตะวัลลาวะอะยุนุฮุมตะฟีดุมินัดดัมอัลลอฮ์บอกถึงการร้องไห้ของพวกเขาทันทีที่เขาได้ยินนบีพูดว่าไม่มีแล้วเจ็ดคนนี้หันหลังกลับในตาของพวกเขาล้นด้วยน้ำตาเจ็บใจตัวเองที่ตัวเองไม่มีอะไรให้เลยกับอิสลามไม่มีแม้กระทั่งทรัพย์อยากจะสละชีพก็ไม่มีพานะจะนั่งไปกับเขาด้วยอัลลอฮ์ยกย่องบอกถึงการร้องไห้หัวใจเขาต้องการจริงๆจนนบีออกไประหว่างทางนบีบอกกับซอฮาบะห์ที่มาด้วยบอกว่ามากอตะนาวาดียันไม่มีหุบเขาไหนเลยที่เราเดินผ่านนะไม่มีหุบเขาไหนเลยที่เราเดินผ่านไปนอกจากคนเหล่านั้นทั้งเจ็ดนะความหมายนะครับชะรอกูนะเขาจะมีส่วนได้รับความดีพร้อมกับเราหมดเลยวะฮุมบิลมะดีนะห์ในขณะที่พวกเขาอยู่ที่มะดีนะห์อัลลอฮ์ให้เพราะอะไรอ่ะพี่น้องหัวใจที่เนียดอยากจะทำสละจริงๆแต่ไม่มีอะไรแล้วอิรบาดบินซาริยะห์หนึ่งในคนจนหนึ่งในอาลีซุฟะห์หนึ่งในคนไม่มีอะไรเลยท่านมีเนียดที่เต็มร้อยสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่ากับคนที่เดินทางไปตะบูกแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องเชื่อหรือไม่มีซอฮาบะห์คนเดียวไม่มีพาหนะแต่เดินเท้าจนถึงตะบูกอัลลอฮ์อิรบะห์บินซารียะห์อุลบะห์บินซัยด์อีก5คนเพื่อนอัลลอฮ์ไม่กดแล้วเพราะไม่มีพาหนะซอฮาบะห์อีกคนนึงเดินเท้า700กิโลจนถึงนบีเดินคนเดียวเขาคืออบูซัรอัลกิฟารีรอดิยัลลอฮุอันฮุอบูซัรเดินเท้า700กิโลพี่น้องที่รักจนถึงนบีนบีเห็นอบูซัรเดินมาบอกอบูซัรเจ้าจะอยู่คนเดียวตายคนเดียวฟื้นในวันกิยามะห์ก็คนเดียวอบูซัรจริงพี่น้องอบูซัรเสียชีวิตนอกเมืองมาดีนะคนเดียวอยู่กับภรรยาซอฮาบะห์อาวุโสอบูซัรสมถะมากคนมาเยี่ยมบ้านอบูซัรบอกเลิกอบูซัรบ้านเจ้าไม่มีอะไรเลยพี่น้องเห็นเวลาเราไปอุมเราะห์ไปอะไรเห็นบ้านอาหรับก่อไหมอ่ะเหมือนกาบ้าเลยสี่เหลี่ยมๆแบบนั้นเข้าไปในบ้านอบูซัรไม่มีอะไรเลยบ้านล้วนๆอบูซัรบอกเราส่งไปเก็บอาคิเราะห์หมดแล้วมาชาอัลลอฮ์เราส่งไปบ้านหลังนู้นหมดแล้วเข้าใจคนที่ทักก็เลยบอกว่าอบูซัรอบูซัรแต่ท่านยังอยู่บ้านหลังนี้นะต้องมีอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างอบูซัรบอกแต่เจ้าของบ้านไม่ให้ฉันอยู่นานมาชาอัลลอฮ์เจ้าของบ้านไม่ให้ฉันอยู่นานสุดท้ายเหมือนนบีพูดอบูซัรตายคนเดียวและภรรยาคนเดียวจัดการมายัดยังไงอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ก็ส่งคนช่วยมีมุซาฟิรเดินทางผ่าน
เข้ามาเจออัลลอฮ์ซอฮิบุรอซูลซอฮาบะห์อาวุโสของรอซูลเสียชีวิตผ้าคลุมเอาไว้ช่วยจัดแจงมัยยัตนี่คืออบูซัด700กิโลเดินเท้าของเราวันนี้พี่น้องขอโทษนะครับโรงเรียนรถไฟกับบ้านห่างกันไม่ถึงกิโลฝนโปรยไม่ไหวอัลลอฮ์แล้วจะเหมือนซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์เขาเดินขนาดนั้นพี่น้องเราไม่ต้องเดิน700กิโลถ้า700กิโลกรุงเทพก็ถึงสุราษฎร์นะครับลองเดินสิฮะลองดูก็ได้มาว่างๆเผื่ออีมานจะเพิ่มนะ ถ้าตายไม่รับผิดชอบนะครับบางคนบอกเอาจริงโทรหาอาจารย์เมียผมไปแล้วทำไมผู้หญิงไม่ได้เอาจริงด้วยนะมั้งเวลามันขึ้นมันเอาจริงเลยไปแล้วอาจารย์เดินออกเอเชียแล้วสุดท้ายตายที่ประจวบไงนาลิลาไวนาอิเลฮิรอญูนะขอลองเมตตานะเลยบอกว่าซอฮาบะห์เป็นอย่างนั้นเนียดให้จริงอัลลอฮ์รักคนที่มีเนียดที่จริงจังอัลลอฮ์รักพี่น้องเนียดจะเป็นยังไงอัลลอฮ์จะให้เป็นอย่างนั้นนะครับใครอยากตายในสุญูดไหมพี่น้องว่าเป็นการตายที่งดงามไหมครับที่สุดของชีวิตแล้วพี่น้องนะครับอักรบนบีบอกใกล้ที่สุดระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในขณะที่เขาสุญูดและอัลลอฮ์เก็บชีวิตท่านตอนนั้นแล้วเกิดสุญูดในมะดีนะห์ด้วยมาชาอัลลอฮ์มีสิทธิ์ไหมฮะอย่าสายหน้ามาและอย่ายิ้มเจริญถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเราตายที่ปัตยานี่แหละครับบอกมีสิทธิ์ไหมอินชาอัลลอฮ์มีสิทธิ์บักเกียไม่ได้ฝังคนอาหรับอย่างเดียวพี่น้องอิสตันบูลจะออกยุโรปแล้วอบูอัยยูบยังอยู่ที่นั่นตออิฟเมืองกาฟิรินในอดีตด้วยซ้ำอิบนุอับบาสฝังที่นั่นแล้วมัยยัตคนพัทยาไม่มีสิทธิ์จะอยู่ที่บักเกียนะครับพี่น้องขออย่างเดียวจริงจังในการขอผมไปอุมเราะห์งวดนี้บางทีมันแวบๆมานะอยากขอให้จบชีวิตอีมานไม่ถึงยิ่งถ้าขอแผ่นดินฮารอมด้วยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ 100% พี่น้องขอจริงๆอัลลอฮ์ให้ครั้งไหนไม่รู้แต่ตายแน่ๆแล้วต้องขออย่างจริงจังนะเขาเรียกว่าซิดดิกุนนียะห์ขอจริงๆจังๆเลยตายสมใจไปเนาะใจไม่ถึงนี่เขาเรียกอีมานอ่อนแอไปเนาะอินชาอัลลอฮ์หวังว่าสักวันหนึ่งขอให้พี่น้องใจถึงนะและผมก็ใจถึงด้วยขออย่างจริงๆจังๆคนทำงานศาสนาคนเรียนสูงๆนะเรียนปริญญาโทปริญญาตรีเป้าหมายสุดเวลาได้รับปริญญาสุดยอดพวกเรามุสลิมทำงานศาสนาจุดพักสุดท้ายในดุนยาให้จบใกล้ๆนบีนะครับจบตรงนั้นนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยที่สุดอยู่ระแวกซอฮาบะห์แล้วอยู่ระแวกคนดีแล้วอยู่ในมุกเกมอยู่ในสังคมสภาพแวดล้อมคนซอลแล้วเวลาฟื้นวันกิยามะห์นบีฟื้นเราฟื้นใกล้กันนะครับพี่น้องแต่ขอให้เราไปเหมือนท่านนบีไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ขอดุอาศิดกุนยากีนแล้วสุดท้ายที่อยากจะบอกกับท่านอัลจุฮ์วัลมุญาฮะดะห์คนที่อัลลอฮ์จะรักคือคนที่ยอมเหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์สุดยอดพี่น้องอิบรอฮีมบินอะดฮัมบอกว่านะความหมายโดยรวมง่ายท่านจะไม่บรรลุถึงความสุขที่สุดนะจนกว่าจะต้องปิดประตูความสบายและเปิดประตูความมุญาฮะดะห์ปิดประตูความสบายและเปิดประตูแห่งความอดทนนบีอดทนไหมครับพี่น้องเราก็รู้แต่ไม่สัมผัสฮิกมัตหนึ่งอัลลอฮ์
เราได้ไปเยี่ยมเมืองตออิฟมีพี่น้องเราพี่น้องที่ไปตออิฟบางรายบอกเราว่าเชื่อไหมครับผมขึ้นรถจากมักกะจนกระทั่งถึงตออิฟเขาว่าผมร้องไห้ตลอดทางเลยอาจารย์มองข้างทางแล้วผมร้องไห้จนสุดตออิฟตออิฟจากมักกะ100กิโลโดยประมาณเปลือกเราไปอุมเราะห์เดินทางจากมักกะมามะดีนะห์มะดีนะห์ไปมักกะยังไม่เท่าไหร่นะพี่น้องมักกะไปตออีฟความเหนื่อยรู้สึกได้หลับเกือบ2วันพี่น้องที่รักบอกนี่เรานั่งรถบัสประมาณชั่วโมงครึ่งข้างทางดูเต็มไปหมดบอกนบีเดินเท้ากับเซดบินอาริซะระยะทางจากจุดที่เราออกจนตออิฟเมื่อไปถึงระหว่างทางที่จะไปพี่น้องหนักอยู่แล้วเหนื่อยลำบากทำไมอัลลอฮ์ไม่มาเลยกัดพานบีไปสุดนบีไม่ได้ไปค้าขายนบีไม่ได้ไปติดต่อธุรกิจนบีไปติดต่อเพื่ออุมมะห์ของท่านนบียอมเดินปรึกษาและนบีฉลาดมากนบีบอกท่านท่านนบีขี่ม้าอุลามะห์บอกท่านนบีขี่ม้าออกไปจากมักกะห์มุชริกีนจะรู้ว่านบีเดินทางไกลแน่นอนเขาจะสกัดนบีทำเหมือนเดินออกมาตลาดแล้วเดินเท้ายาวจนถึงตออิฟเมื่อถึงตออิฟถูกต้อนรับด้วยหินและคำด่าพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์เราไปดูภูเขาสองลูกถ้าไม่ฟังประวัตินบีก่อนไปก็เหมือนไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วพี่น้องไม่รู้สึกอะไรเลยภูเขาสองลูกอยู่ระหว่างบริเวณหมู่บ้านที่มาเลคัตบอกเอาไม่ยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะประกบชาวตออิฟให้ตายด้วยภูเขาสองลูกนี้ยังอยู่จนวันนี้พี่น้องพี่น้องนบีร้องไห้นบีเหนื่อยเยอะนบีอดทนนบีเจ็บปวดนบียอมทุกอย่างพี่น้องเป้าหมายฮิกมะห์ให้อุมมะห์ท่านเข้มแข็งและมุสลิมต้องมุญาฮะดะห์ฮีโร่ทำไมสูงทำไมนบีต้องเดินทางจากมักกะไปมะดีนะห์ถูกคนไล่ล่าทั้งกลัวแต่นบีสงบนี่คือการดิ้นรนต่อสู้และมุญาฮะดะห์อดทนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราพี่น้องเหนื่อยในงานของอัลเลาะห์เสียเหงื่อกี่หยดแล้วเราไม่อายอัลเลาะห์หรอกครับพี่น้องเราอยากได้สวรรค์แต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีงานอะไรจะชักริบเขาเรียกจะโชว์และจะนำเสนอต่ออัลเลาะห์เลยในวันกิยามะห์งานศาสนาจงทำนะพี่น้องอย่าปล่อยให้โต๊ะครูมันทำกันอย่างเดียวเพราะงานศาสนาอัลเลาะห์ไม่ได้จำกัดเฉพาะโต๊ะครูถ้าต้องครูอย่างเดียวตายนะพี่น้องตายอย่างเดียวช่วยอะไรได้ในงานของอัลเลาะห์ทำแต่ครับผมบอกไว้แล้วว่ายกเก้าอี้ตัวเดียวก็คืองานศาสนาอยากให้คนฟังชวนเพื่อนละหมาดก็คืองานศาสนาอย่างน้อยที่สุดชีวิตเราจากดุนยาไปบอกอัลเลาะห์ได้ฉันเคยช่วยงานของอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์จงจริงจังนะพี่น้องทุ่มเทและสุดท้ายไม่มีเหงื่อแม้แต่หยดเดียวที่ท่านสละเพื่ออัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะให้เกียรติให้ผลบุญและยกเกียรติพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ต้องพยายามนะครับพี่น้องจงปิดประตูความสบายและจงปิดประตู
ขาเรียกความอิ่มหนำบ้างจงเผชิญกับความลำบากเพราะอุมมัตนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนบีอีกแล้วหลังจากท่านแต่งานนบียังมีจนวันกิยามะห์งานเผยแผ่อิสลามจะมีต่อไปเรื่อยๆจนวันกิยามะห์ไม่ว่าใครจะเกลียดและจะไม่ชอบอิสลามพี่น้องจำผมไว้อย่างน้ำหอมคือน้ำหอมต่อให้เอาโคลนไปสาดเอาขี้ไปป้ายมันยังคงความหอมของมันเหมือนเดิมเพชรคือเพชรไม่ว่าจะตีแตกขนาดไหนเพชรก็คือเพชรก้อนหินไร้ราคาต่อให้ตั้งในตู้โชว์มันก็ไม่มีค่าอิสลามคือของมีค่ามุสลิมจงทำตัวให้สมกับสิ่งมีค่าที่เรามีพี่น้องวันนี้เตือนอีกอย่างผมได้ข้อมูลไม่ลับมานะผมก็ได้รับอามานะต้องบอกกับพี่น้องจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดใน3จังหวัดผมเยอะเขาบอกอาจารย์ช่วยเตือนพี่น้องมุสลิมา3จังหวัดด้วยผมก็ว่าอะไรครับคุมหัวบางที่ปิดหน้าเปิดตาอย่างเดียวทำซินาเยอะมั้ยเราก็เช็คว่าจริงหรือไม่ตรวจสอบข้อมูลเชื่อถือได้อินชาอัลลอฮ์นะไม่ต้องบอกรายละเอียดเยอะแต่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆทำไมอะครับพี่น้องเพราะเราได้อิสลามมาง่ายๆเราเลยไม่รักมันเลยไงพี่น้องจงรักอิสลามเพราะคนเป็นล้านที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนที่เราได้รับจงถนอมอิสลามเพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์จะสุญูดต่ออัลลอฮ์แต่หนึ่งในนั้นอัลลอฮ์เลือกเราจงรักษามันให้มั่นพี่น้องและขออัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาและสงสารพวกเราทุกคนและวันนี้เราไม่พอที่จะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักอย่างเดียวนะครับพี่น้องสามีภรรยาดูแลกันและกันด้วยเมียคืออามานะสามีก็เป็นอามานะอัลลอฮ์เตือนบรรดาสามีว่าอาชิรูฮุนนบิลมะรูฟจงอยู่กับพวกนางด้วยดีนะพี่น้องสตรีอัลลอฮ์ให้เป็นเนียมัตเป็นสิ่งมีค่าสำหรับเราเวลาอัลลอฮ์ให้มาแล้วไม่ใช่เราจะทำทุกอย่างได้กับเมียเราสำคัญที่สุดกับสิ่งที่ต้องให้กับภรรยาท่านนั่นคือศาสนาผู้หญิงไม่มีเงินอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีศาสนาอยู่ไม่ได้ทั้งสามีและภรรยาพินาศหมดไปน้องชีวิตคู่ดูแลให้มั่นคงภรรยาก็จงดูแลให้มันสามีเน้นๆหลักเรื่องหลักเลยนะพี่น้องนับก็ให้ให้ตามความสามารถของเรานะครับภรรยาอย่าเรียกร้องสามีในสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถบางคนขอปลาซักอีกแหมฉลาดอีกบางน้องบางคนบอกจะปลาซอได้ไหมอาจารย์ทำไมสามีไม่ให้นะปะก็ถ้าเราบ้าจี้ตามได้แล้วก็ไปบ้านอิหม่ามเลยไปจริงอิหม่ามบอกใครให้มาเอ้นู่นที่บรรยายโรงเรียนรถไฟให้มาอย่าเรียกบอกปลาซอได้อิหม่ามบาจี้บางทีปัสซอตามนั้นหารู้ไหมหาว่าไม่นะปะก็ไอ้บางเองก็ไม่ค่อยจะมีกินอยู่แล้วบางบ้าน ได้ค่าแรงร้อยกว่าบาทต่อวันผู้หญิงบางคนบ่นอาจารย์สามีหนูเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นบอกดิแฟนเราสามีเราบ่นด้วยนะปะก็มันละหมาดครบ5เวลาไหมครบแล้วเวลามันไม่ให้เราอ่ะมันแอบไปกินคนเดียวไหมเปล่าอดด้วยกันแหละอาจารย์มีคนบางคนโทรหาผมนะเด้เอ้ยสามีให้ทุกอย่างอย่างเดียวที่มันไม่ให้คือสัตว์นะเอาไหมครับผมจะติดต่อมาให้เงินเอาไปเลยแต่สามีไม่ละหมาดทรัพย์ดุนยาเอาไปเลยสามีไม่มีสัตว์นะเมียไม่หิญาบสามีก็ไม่ว่าเอาไหมครับได้สามีมีศาสนาสุดยอดของริสกีแล้วพี่น้อง
แต่ต้องดูด้วยมีศาสนาและที่ไม่มีปัจจัยยังชีพขี้เกียจหรือเปล่าบางคนขี้เกียจนอนทั้งวันเฮ้ยกูมีศาสนาไอ้นี่ก็ไม่นี่เขาเรียกไม่มีนั่นนอนไม่ทำมาหากินอะไรเลยพี่น้องไม่ได้มันต้องไปทำมาหากินขายลูกชิ้นก็ยังดีริสกีได้เท่าไหร่พอไม่มีใครอดตายนะพี่น้องคนคนหนึ่งขายน้ำเต้าหู้ก็ต้องโกเช้าๆดูมันสบายกว่าคนทำงานออฟฟิศไม่ต้องเบียดรถติดเข็นก็ต้องโกไปหน้าปากซอยนะนวดแป้งตั้งแต่ตีสี่ได้ละมาตาหยุดอีกเข็นไปเสร็จละมาสุบัยหัวเมียเข็นไปหน้าซอยห่างจากออฟฟิศคือที่บ้านที่นวดแป้งเราเรียกออฟฟิศนะ เข็นไปประมาณ100เมตรตั้งหน้าซอย10โมงกลับบ้านแล้ว10โมงกลับบ้านจริงไหมมั้ยป้าต้องโกไม่มีใครขายเกิน10แล้วถ้าขายเกิน10อย่าไปซื้อชืดหมดแล้ว10โมงกลับบ้านล้างกระทะทำอะไรสบายเด้อนะแล้วเราไปดูได้แค่นี้แหละชีวิตมึงทอดป้าต้องโกได้กำไรวันละ300ขอโทษนะครับกำไรวันละ300ละหมาดไม่ขาดลูกเชื่อฟังพ่อแม่สามีมีเวลาเล่นหยอกล้อกับภรรยาอีกคนทำงานเงินเดือนเดือนละแสนตีสี่ออกจากบ้านไม่ทันตาหยุดด้วยบางทีถามอีกสุบอดละหมาดก่อนเวลาได้ไหมครับดูพี่น้องบางคนถามมีนะไม่ทันอาจารย์ต้องออกขอละหมาดก่อนมันก็ดีนึกจะละหมาดแต่มันไม่ได้ดูพี่น้องอย่าว่าแต่ตาหยุดตื่นรีบลุกๆๆออกไปตอกปุ๊บออกมาตอกบัตรตอนเย็นกลับบ้านออกตีสี่กว่าจะกลับบ้านฝ่าดงรถติดมาอีกไปน้องสี่ทุ่มถึงบ้านเงินเดือนออกปลายเดือนเมียได้แสนผัวได้แสนสองแสนนะครับรอยยิ้มไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องในชีวิตเอาทำอะไรเงินรักษาโรคหัวใจอีก5ปีกันนะความบรารักัดในชีวิตอย่าไปดูที่เม็ดเงินนะพี่น้องผู้ชายขยันทำมาหากินแล้วมอบหมายอัลลอฮ์ริสกีอัลลอฮ์ให้ตามกำหนดที่เหมาะสมแล้วในกุรอานนะพี่น้องอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้หมดตามต้องการของแต่ละคนนะละบะฆาวฟิลอัรฎ์พวกเจ้าก่อความเสียหายกันติดจริงไหมฮะไม่ต้องใครหรอกถามตัวเองลองวันนี้มีเงินล้านหนึ่งมานั่งฟังบรรยายไหมทำอะไรบ้างจะสร้างโรงเรียนจะเปิดฮาฟิซที่หกทางนั้นเวลามีจริงๆซื้อรถแต่งรถอยากทำมานานแล้วอาจารย์ความฝันตั้งแต่เด็กไม่แปลกอัลลอฮ์ให้วันละ300พอแล้วพอแล้ว300ได้มีโอกาสมาฟังศาสนาดีกว่าได้ล้านหนึ่งแล้วหายทั้งผัวทั้งเมียนะนะได้300อัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดครบ5เวลาพี่น้องนะได้มีเวลาฟังเรื่องราวศาสนาเนี่ยมัดยิ่งใหญ่แล้วอย่าดูชีวิตคนอื่นและเทียบกับชีวิตเราดูคนข้างๆรักมันให้มากรักกันไอ้มาถ้ามันไม่รักเราอะนะมันไม่ทนอยู่กับเราถึงวันนี้หรอกครับนะผู้ชายเราบางทีช่วยบางคนมีนะปรึกษามาสาระเมียบ่นนะอาจารย์ฉันบรรยายสักทีบอกมันได้บ่นเป็นยังไงบ้างนะเราบ้าจี้ไปพูดตามมันสอบัดอดทนนะอดทนรู้ไหมพี่น้องความเป็นจริงไอ้บางนี่อยู่บ้านก็จะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเข้าบ้านมันเข้าโรงแรมเลยพี่น้องรองเท้าตรงนั้นกางเกงตรงนี้เสื้อตรงนั้นยางเวียงหมดเลยบอกบังเมียแค่บ่นอัลฮัมดุลิลละห์ดีมันไม่ขอเลิกมันรักแล้วมันอดทนแล้วอยู่กันต่อนะปรับคนละนิดอินชาอัลลอฮ์ชีวิตมีสุขถามตรงนี้นะยกไม่ต้องยกมือก็ได้นึกในใจเอาขอโทษนะครับผมสแกนแป๊บนึงนะสแกนบืดเนี่ยเอาละ 98% มีคู่หมดแล้วชาลอนะอีก 2% นี่ยังรอดชีวิตอยู่ยังรอดอยู่นะที่มีคู่แล้วถามจริงๆว่ามีโปรแกรมจะหย่ากันตอนไหนอ่ะเคยตั้งโปรเจกต์ไว้มั้ยปี67หรือว่าไงอ่ะเราคิดโปรเจกต์ไว้หรือยังฮะนะกะจะอยู่กับมันอาจารย์เอ้ยปี67นี่ก็เกษียณละนี่เกษียณไหมครับสามีเราไม่เคยคิดโปรเจกต์จะหย่านะไม่เคยคิดปีที่จะเลิกด้วย
แต่บางครั้งบางจังหวะมันเกิดขึ้นนิดเดียวพี่น้องซอบัดไอ้เยอะอดทนได้มั้ยทะเลาะกับคนทั้งโลกยังไม่เท่ากับทะเลาะกับเมียคนเดียวนะทะเลาะกับคนทั้งโลกยังไม่เท่ากับทะเลาะคนในบ้านคนเดียวจริงไหมครับถ้าใครเคยทะเลาะรอดยากโดนกันทุกคนแล้วนะโดนกันทุกคนพี่น้องทะเลาะคนข้างนอกกลับบ้านมาคือจบทะเลาะคนในบ้านออกไปไหนไม่พ้นนะครับสุดท้ายต้องรีเทิร์นครับพอกลับมาทำไงอิสลามตัดสินสิพี่น้องอย่าเอาอารมณ์ครับนะอย่าเอาอารมณ์บอกโกรธได้อย่าเกินสามนะมันทำใจลำบากอยู่แล้วพี่น้องแล้วคนที่ดีที่สุดคนขออภัยก่อนให้สลามก่อนอินชาอัลลอฮ์เอาอิสลามตั้งยอมได้พี่น้องรักกันเยอะๆและขอให้ได้ไปอยู่ด้วยกันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกคนนะอามีนอยากอยู่ไหมครับหรือเบื่อมันแล้วอยากอยู่ไหมบ้างถามจริงอยากอยู่นะอยู่ด้วยกันเยอะๆเตือนกันให้มากรักกันให้มากทุกวันต้องถามเมียอินชาอัลลอฮ์ละหมาดหรือยังบางคนบอกไม่ต้องถามหรอกอาจารย์เมียฉันมันแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องอิบลิสยิ่งกว่าแน่นอนอีกอยู่ในสวรรค์แล้วยังหลุดเมียเรานี่ยังไม่ได้สัมผัสกินสวรรค์เลยนะพี่น้องและอย่าลืมนะครับตามดัจญาลเยอะกว่าเพื่อนผู้หญิงคำถามอย่าขาดปากผู้ชายละหมาดได้ยังที่รักวันนี้นะละหมาดได้ยังวันนี้ถามก่อนพี่น้องแล้วค่อยๆขยับถามสุนัตทำได้ไหมดูฮาได้หรือยังใครที่เพิ่งเริ่มละหมาดอย่าไปถามว่าดูฮาทำได้ยังนะนะบางคนคบกันมานานพี่น้องอยู่กันมาสามีภรรยา20ปีอยู่แบบเฮฟวี่มาทั้งคู่เพิ่งมาละหมาดเมื่อปีที่แล้วบางคนเมื่อเดือนที่แล้วอย่าเพิ่งบุกถามดูฮาทำได้ยังเถอะกุรอานอ่านได้อย่างเรียบร้อยนะเอาละหมาดให้ครบถามไทยเรื่องศาสนาแล้วอินชาอัลลอฮ์ชีวิตคู่บารอกัตรอฮิมัลลอฮุรอจุลันกอมามินัลไลลิฟะศอลลานะครับซุมมาอะบะนีอิสตัยกอซออิมราตาฟะศอลลานะครับก็มากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์เมตตาบุรุษคนหนึ่งลุกขึ้นละหมาดยามค่ําคืนและเขาก็ปลุกภรรยาเขาขึ้นด้วยนะภรรยาอัลลอฮ์เมตตาลุกขึ้นละหมาดตาจุดและปลุกสามีด้วยนี่คือสามีภรรยาที่จะรักกันตลอดกาลนะอยู่กันให้เยอะและอย่าลืมนะครับชีวิตคู่ที่สมบูรณ์อย่าลืมเว้นที่ว่างในชีวิตบ้างอันนี้ผมให้เล็กน้อยนะให้มีพอสบ้างเล็กน้อยในชีวิตรู้จักพอสไหมฮะไม่ต้องไปถามหลังใหม่แล้วกันนะบางมันรู้นะเว้นที่ว่างนิดหนึ่งในชีวิตมีพอสบ้างในชีวิตเพื่ออะไรเขียนหนังสือนะถ้าติดกันเป็นพืชยังไงก็ไม่สวยพูดถ้าไม่เว้นจังหวะหายใจเสียงเพราะยังไงก็ไม่น่าฟังชีวิตคู่อยู่ติดไปไม่ต้องโกรธตลอดความหวานหายะแล้วทำยังไงไม่ใช่ทิ้งหนีไปไหนนะครับพี่น้องเว้นที่ว่างนิดหนึ่งนะยังไงอะครับสละสามีบ้างให้ไปช่วยงานศาสนานะบางคนไม่ได้นะพี่น้องเจอบางเคสเคยชวนไปฟังบรรยายกับเราเรียบร้อยเครียดเลยพี่น้องจนพวกเพื่อนๆกันนะแซวเลยบอกนั่นโอวาแล้วมันไปทีเดียวเมียเครียดเมียนั่นสุดท้ายพี่น้องแฮปปี้เอนดิ้งนะครับไปลำบากเลยปล่อยบ้างพี่น้องและเวลาเว้นช่องว่างมันจะรักกันมากขึ้นคนคนหนึ่งปรึกษาปัญหาชีวิตคู่ทำไมเบื่อเมียจังเลยชาญไปมึงไปอยู่ที่ไหนก่อน 3-4 วันไปเลยไม่ต้องเจอเมียอินชาอัลลอฮ์กลับมาหลังจากนั้นอย่าให้ผมพูดนะลองไปอุมเราะห์คนเดียวสิครับอัลลอฮ์อัสบันสมมุตินะแต่ไม่ได้พี่น้องยังไม่ปล่อยไปแน่นอนนะไปอุมเราะห์คนเดียวอุมเราะห์ไม่เท่าไหร่นะเอาอุมเราะห์ก็ได้15วันไม่ต้องเจอกับภรรยาและห้ามติดต่อไลน์ห้ามโทรไลน์ห้ามแชทห้ามเฟซลืมไปเลยตกลงระหว่างกันว่าระหว่างบางไปอุมเราะห์หรือบางไปฮัจญ์ไม่ต้องห่วงนะติดต่อกลับไม่ได้ไม่ได้ตายถ้าตายเดี๋ยวแซะโทรบอกเองเชื่อไหมฮะกลับมายังไม่ถึงสุวรรณภูมิเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นโอมานแอร์ใช่ไหมลงมัสกัตถามแซ่แล้ว
เขาเรียกอะไรนะต่อเครื่องกี่โมงแซกเกตเปิดกี่โมงแซบอกตีหนึ่งอัลลอฮ์เพิ่งห้าทุ่มอยากใช้เวลาหมุนเร็วมากๆกลับไปเจอใครก็มิสซิสแกเราเหมือนเดิมนี่แหละพี่น้องอายุก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยอยู่เหมือนเดิมเลยแต่การมองต่างกันเยอะมากช่องว่างในชีวิตให้บ้างเวลาเบื่อแต่ถ้าใครไม่เบื่อก็อยู่ด้วยกันตลอดนะดีแล้วพี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์นะและดุอาสุดท้ายอันนี้ให้ไว้ละกันขอดุอานะขอให้เราดูภรรยาเราขอให้เราดูสามีเรายาอัลเลาะห์ขอให้ยิ่งดูเขาให้เรายิ่งรักเขาด้วยยาอัลเลาะห์อย่าให้เรายิ่งดูเขาแล้วยิ่งเบื่อหน่ายเขาจงยิ่งดูให้เรายิ่งรักเขาแบบไม่มีฟิตนะห์นะบางคนรักเป็นฟิตนะห์อันตรายพี่น้องรักจนเป็นหึงเลอะเทอะไปเลยคราวนี้รักแบบไม่มีฟิตนะห์ยิ่งดูยิ่งรักทำรักให้ใหม่เสมอนะครับอินชาอัลลอฮ์จะพูดเยอะมันไม่ได้คนละประเด็นเลยนะแต่จะเสียบเอาไว้นิดหนึ่งนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่เคยปล่อยความรักให้เฉาไปตามเวลา50กว่ากับ10กว่าปีหยอกเล่นกันมันเด็กวัยรุ่นเลยพี่น้องที่รักพยายามและอัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณพอดีแล้วนะมีคำถามไหมครับมีไหมฮะในไลฟ์ไม่มีนะครับมีนะที่นี่มีไหมครับมีไหมครับเชิญเลยลูกครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะโอ้โหสุดยอดนะเดี๋ยวผมญาติทำไมมุสลิมกับคุณต้องแต่งงานยังไงคะแล้วก็ทำไมคุณนั้นเป็นอิสลามคะเข้าใจครับขอบคุณมากครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฮะเดี๋ยวละขอโทษนะครับเราเป็นมุสลิมหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นมุสลิมโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะด้วยหัวใจที่จริงจังบริสุทธิ์ของผมเลยนะรับการขอบคุณของผมไปด้วยนะน้องนะสุดยอดนะครับนะบอกทำไมเวลาพุทธกับมุสลิมรักกันใช่ไหมฮะเวลาจะแต่งงานต้องทำยังไงนะบอกว่าอิสลามถืออย่างนึงว่ารักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนาเพราะอะไรรู้ไหมครับอิสลามเชื่อมั่นว่าอิสลามคือศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นศาสนาของอัลลอฮฺอัลลอฮ์ก็ไม่ยอมที่จะให้คนที่อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์แล้วหลุดไปในแนวทางอีกดังนั้นเวลารักใครกันนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหากต้องการจะสมรสมีคู่เป็นมุสลิมคุณก็ต้องเปลี่ยนเพื่อมารับนับถือศาสนาอิสลามและประสบการณ์ชีวิตผมนะเวลาคนนึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเชื่อไหมครับครอบครัวเดิมของเขาไม่มีผิดหวังแม้แต่คนเดียวอาจจะรับไม่ได้ตอนแรกตกใจไงพี่น้องลูกตะก่อนใส่ขาสั้นเดี๋ยวนี้ปิดฮิญาบหมดเลยตะก่อนสั้นลงมาจากเอวประมาณแค่นี้เดี๋ยวนี้ยาวเลยตะตุ่มออกไปอีกแค่นี้ตกใจตอนแรกแต่หลังจากดูนิสัยไอ้ลูกฉันตะก่อนแฮงเอาประจำเลยนะโต้รุ่งตลอดยันสว่างพอมาเป็นมุสลิมสามทุ่มนอนแล้วนะแต่ก่อนพูดจาโผงหาโผงหากับพ่อแม่เวลาเป็นมุสลิมพูดจาอีกแบบสุดท้ายเขายอมรับเองมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นที่เพชรบุรีนะลูกสาวเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามพ่อแม่ตอนแรกตกใจแล้วแอนตี้มากปะสุดท้ายเห็นนิสัยลูกเปลี่ยนไม่มีใครต้องไปโฆษณาเพราะอิสลามไม่ใช่ส้มบางมดต้องไปนั่งโฆษณาอะไรอ่ะพี่น้องตัวมันเองจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดคือคนที่นับถือและปฏิบัติตามปรากฏว่าลูกเคยใส่แต่งตัวสวบสวบกลายเป็นแต่งเรียบร้อยพูดจาครับปะข้าแม่ข้าพ่อสุดท้ายแม่เป็นคนส่งลูกมาเรียนศาสนาทั้งที่แม่ไม่ได้รับอิสลามทำไมอ่ะครับเขายอมรับในตัวและมารยาทที่เปลี่ยนแปลงไปเข้าใจนะลูกเข้าใจนะครับขอร้อง
ประทานฮิดายะห์ให้กับน้องสาวเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะท่านคือแขก VIP ของค่ำคืนนี้เลยนะอัลฮัมดุลิลละห์สุดยอดขออนุญาตถามได้ไหมฮะมากับใครครับมาคนเดียวโอ้โหมาชาอัลลอฮ์พี่น้องนะครับมุสลิมะอย่ากลับบ้านนะอย่าเพิ่งกลับจนกว่าจะได้ไปกอดน้องคนนั้นก่อนชาอัลลอฮ์นะการกอดของเรานะพี่น้องจำได้ไหม10,000คำพูดไม่เท่ากับอ้อมกอดอ้อมเดียวกอดที่จริงใจเป็นการกอดแห่งความขอบคุณเราไม่ได้เป็นสัมพันธ์เครือญาติน้องไม่ได้สัมพันธ์เป็นศาสนาเดียวกับเราแต่น้องมาคนเดียวเพื่อมาฟังเรื่องราวอิสลามสุดยอดของหัวใจนะครับสุดยอดของแขกที่มีเกียรติที่สุดในค่ำคืนนี้สุดยอดของทุกสิ่งทุกอย่างของแขก VIP ในค่ำคืนนี้ขอร้องเมตตานะครับประทานฮิดายัตให้กับน้องสาวเราด้วยมีอะไรนะครับทักไปในเพจผมได้เลยรู้จักไหมฮะช่วยบอกหน่อยนะแล้วก็ทักไปได้เลยนะครับแล้วพี่น้องมุสลิมดูแลช่วยๆกันด้วยนะครับและอัยฮะดีอัลลอฮุบิกะรอจุลันวาฮิดันนบีบอกหากอัลลอฮ์นำทางคนคนหนึ่งด้วยเจ้าเป็นสาเหตุคอยรุลละกะมินฮุมรินนิอัมดีกว่าเจ้าได้อูดสีแดงมาชาอัลลอฮ์นะครับก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลือขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีอีกไหมครับนะต้องนับ1ถึง3ใช่ไหมอาจารย์มีไหมครับอาจารย์ครับถ้าไม่มีผมจะได้สรุป ไม่มีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์จะเลิกเดือนไม่มีแล้วนะครับก็สรุปนะอันนี้มีคำถามมาผมตอบในไลน์นี้สุดท้ายแล้วกันแกถามมานะก็น่าจะโดนใจผู้ชายหลายคนอาจารย์มีวิธีไหนบ้างจะสอนเมียให้เชื่อฟังเพราะเมียเป็นคนที่ใจแข็งมากๆเลยบอกว่าใจแข็งไม่ใช่เมียท่านคนเดียวนะผู้หญิงทุกคนแข็งหมดถ้าอ่อนปวกเปียกไม่ใช่ผู้หญิงนะจริงไหมมานะแก่ๆ ก็แข็งนะครับอย่างนั้นนบีจึงสอนความแข็งกร้าวเขาเด็กดันตุรังของผู้หญิงมันสูงมากผิดก็ไม่ยอมนะผิดก็ไม่ยอมพี่น้องขอโทษเดี๋ยวค่อยขอโทษกันทีหลังนบีจึงบอกว่าอิสตาซูบินนิซาเอคอยรอฉันขอสั่งเสียพวกท่านทำดีกับภรรยานะเพราะนางถูกสร้างจากซี่โครงข้างซ้ายอย่าแรงเกินไปและอย่าปล่อยจนไม่พูดอะไรเลยค่อยๆตะล่อมใช้เวลาหน่อยนะครับอินชาอัลลอฮ์และสักวันอัลลอฮ์จะมอบฮิดายะห์ให้ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอย่าเอาตัวเราเป็นมาตรฐานตั้งบางคนครับเชิญฮะเชิญครับมัสยิดที่เราละหมาดในรอมฎอนเดี๋ยวนะอ๋อเราไม่มีมัสยิดจะละหมาดในรอมฎอนมะอยู่แถวไหนครับอ๋อมัสยิดไม่มีนะเราละหมาดตะเราะวีห์ใช่ไหมฮะได้ครับได้นะได้ที่บ้านก็ได้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะขออัลเลาะห์ตะอาลาให้มะได้สร้างมัสยิดที่นั่นด้วยนะอามีนะอินชาอัลลอฮ์นะครับทำให้ได้นะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเชื่อผมนะพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยได้ขอให้ตั้งใจให้จริงอัลลอฮ์ช่วยนะครับทำได้นะครับอย่าทิ้งยิ่งเราอยู่โดดเดียวอีหม่านต้องมั่นคงและอย่าทิ้งญะมาอะห์อย่าทิ้งเพื่อนที่เป็นมุสลิมตกลงเขาเรียกประสานกันได้เรื่อยเมื่อใดทิ้งญะมาอะห์หลุดทุกรายจริงๆนะพี่น้องทิ้งญะมาอะห์เมื่อไรต่อให้ท่านอีหม่านเข้มแข็งเท่าใดหลุดเกือบหลุดทุกรายพี่น้องส่วนมากคือหลุดหมดอยู่ญะมาอะห์ให้ได้มั่นคงนะครับอินชาอัลเลาะห์และสตรีเมื่อกี้ใช้ให้ดีอย่าปล่อยจนเลยเถิดและอย่าเตือนจนรุนแรงสำเร็จแน่นอนพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับขอขอบคุณนะทีมฟอสเตอร์บราเธอร์พันหมดเลยลิ้นชื่อตั้งไม่ไปตั้งชื่อยากๆนะลิ้นนะฟอสเตอร์บราเธอร์นะเรานึกถึงวันเดอร์บราเธอร์อะไรเลยนะจัดงานครั้งนี้ขึ้นแล้วก็โรงเรียนบ้านรถไฟนะ
ื้อเฟื้อสถานที่นะครับก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาให้ความบารอกัตกับคนจัดและคนให้สถานที่ด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์และถ้าอัลเลาะห์ประสงค์เราได้เจอกันอีกแน่นอนมาขอบคุณนะครับที่การต้อนรับร้อนแม้กระทั่งฝนตกก็ตามยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะแล้วเจอกันใหม่ขอให้เราได้เจอกันในงานดาวะและท้ายสุดให้ได้ไปเจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนพี่น้องอาเมนอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์